คลิป24ชั่วโมงอยู่ในรถกันนะครับรถจักรยานมันจะวางของยังไงแค่ตรงเบาะ2คนก็ไม่พอแล้วยิ่งฟิลนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงทำไมอ่ะก็ตัวเล็กตัวเล็กเนี่ย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 ดูดูฟิลดูดูทับโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ชีวิตในรถ24ชั่วโมงกันนะครับอาจจะไม่ถึงหรอกเราก็พูดไปงั้นแหละอาจจะอยู่สัก 3-4 ชั่วโมงใช่ก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องทำงานของพ่อนะครับอันนั้นก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะแม่เนาะห้องมันใหญ่มีโซฟามีเอ็นข้ามมาซื้อใช่ครับผมแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มมาใช้ชีวิตกันในรถนะครับแล้วมันก็ไม่มีห้องน้ำเหมือนเดิมตลอดถุงก็เก็บกินอะไล่ออกจากรถแม่ฟิล์มเวลาเธอเข้าห้องน้ำทำยังไงไม่เคยได้กินนี่มันเป็นการตรวจอากาศไม่ใช่มันเป็นการตรวจโควิดอย่างดีใช่ถ้าได้กลิ่นก็แปลว่ายังไม่ติดใช่ถ้าคุณขมคอถือว่าคุณปกติแล้วถ้าไม่ขมคอได้กลิ่นอันเดียวก็กลายก็เหม็นเปลี่ยนเรื่องเลยพูดอะไรกันเนี่ยคอเลยโอเคครับผมเดี๋ยวว่าถามให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเตรียมตัวอยากเอาอะไรไปไว้ในรถบ้างแล้วใช้ชีวิตกันในรถนะครับค่ะไปหอบมาเลยนะครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมไปเตรียมของก่อนครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะใช้ชีวิตกันในรถนะครับค่ะดูสิต้องเตรียมมาขนาดนี้เนี่ยนี่ย้ายบ้านปะเนี่ยไม่รู้เป็นของเล่นด้วยเราจะไปซักผ้าตักผ้าด้วยเพราะว่ามีที่หนีผ้าด้วยนะคะใช่เสื้อผ้าเสื้อเปียกเสื้อมีเดี๋ยวไม่อยู่ในรถมีที่หนีบด้วยนี่สองแพ็คมาเป็นแพ็คได้ข่าวว่ามีชาเลนจ์กันด้วยรอดูรอดูนะครับแล้วน้องฟิวเตรียมอะไรบ้างคะขนมล้วนๆเลยใช่แล้วก็ขนมใช่ก็คือถ้ายืนฟิล์มคือตอนนี้หนักแล้วแล้วก็มีข้าวด้วยมีหมูไหมอะไรนะแม่เอาหมูไหมโอเคมีน้ำมีข้าวมีแท็บเล็ต iPad นะครับโทรศัพท์ที่นงที่นอนขนมของขบเคี้ยวกิจกรรมชาเลนจ์ต่างๆนี่ครบแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันดีกว่าเกลือเผื่อพี่ฟิล์มน้องฟิลอยากจะใช้ชีวิตบนรถคันนี้นะครับเอามาอ๋อคันนี้พับเบาะได้เหมือนกันสไลด์เฮ้ยคันนี้ดูกว้างนะฟิลมันดูหนากว่าเมื่อกี้ก็คนหนึ่งก็นั่งตรงนี้ไงแล้วก็ตั้งเป็นตรงนี้วางของแล้วก็พับช่องเล็กไงจะได้เป็นของวางอ่ะไปดูแล้วข้างหน้าปรับเบาะไปสุดก็สามารถนั่งได้นอนได้ปะเป็นหนุ่มหรือจะกางที่นอนเลยพ่อมองว่ารถคันนี้เล็กไปเลยนะเราควรซื้อเอาผ่าดีไหมเอาผาดมันพับได้ป่ะพับแบบนี้ได้ป่ะได้ลูกอ้าวแล้วจะนอนยังไงอ่ะผาดเขาให้พับ2อันได้ไหมเดี๋ยวพ่อดูหน่อยฟิวขึ้นไปนั่งแล้วพี่ฟิวขึ้นไปนั่งหรือว่าน้องติดหัวลองนั่งก่อนลองนั่งก่อนติดป่ะติดเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ขนุนอ่ะหัวฟิวไม่ติดอย่างนี้แล้วก็นิดนึงก็ได้นะใหญ่กว่าเออถ้าหนูนอนหนูก็นอนกินอย่างเงี้ยนอนกินเนี่ยเออก็ไปนั่งหน้าก็ได้ไงหรือไม่ก็ยกอันนี้ขึ้นอันนึงไงฟิวแป๊บนึงนะยกอันนี้ขึ้นอันนึงแล้วก็นั่งแล้วก็ขาเหยียดไปอ๋อตอนนั้นก็ค่อยพับเออเอาไหมเอาไหมคันนี้ไหมคันนี้นี่ทีวีมีจอด้วยใช่แต่ใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องสตาร์ทรถไงถึงจะใช้ได้โอเคสรุปเอาคันไหนแจ๊สหรือคันนี้คันนี้โอเคนะน้องๆนะเดี๋ยวมาตามดูนะครับใช้ชีวิต24ชั่วโมงในรถกันนะครับไปขนของขึ้นรถเลย let's go เออมาดูเดี๋ยวนี้ต้องแกะปูเลยเนี่ยฟิวซื้อปูนึ่งไว้ได้หรออ๋อปูผ้าน้องฟิวข้าวไปค่ะตาน้องมีอยู่แค่นั้นเองเหรอใช่แล้วจะนอนกันยังไงสองคนนี่ไงเบียดกันคนละครึ่งผิดฝั่งไม่เป็นไรมันมีซีฟไม่ได้โอ้โหแค่นี้ก็ไม่ยอมกันอีกเออไม่ได้เนี่ยดูเงี้ยโตไปแล้วอยู่บ้านหลังเดียวกันได้หรอไม่ละเอียดใช่ไหมเดี๋ยวมาอันฟิวปล่อยอันนี้ลงล่องไปหน่อยฮะเออนั่นแหละอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วดูฟิวอยู่ฝั่งนี้ดึงไปฝั่งนู้นกระไรชั่วมาปะคะไม่ได้เอามาแต่ในนี่ในรถมีใช่เปิดไฟเอ้ยเปิดแอร์ครับผมตอนนี้นะพี่ฟิวน้องฟิวก็เข้ามาอยู่ในรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะรู้สึกไงบ้างแคบไหมแคบมากคือหัวมันติดอ่ะคือหัวเราโตก็ไม่นะฟิวไง
ห่อเลยเห็นปะ อะไรอะมาถึงไม่พูดไม่จากินแล้วอะขนมปังแล้วก็ซื้อมาคู่เดียวด้วยนะไม่แบ่งใช่คู่หนึ่งเขาทำตกก็เลยได้อันเดียวหนูซื้อมาเผื่อแล้วเหรอใช่เตือนไว้อย่างนึงนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับห้ามเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในรถนะครับเพราะว่าเกิดน้องเข้ามาแล้วเผลอหลับไม่ได้เปิดกระจกไว้อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับยังไงก็ห้ามเลยนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นชาเลนจ์เฉยๆแล้วก็ปกติคือเราจะอยู่ในนี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดหน้าต่างเงี้ยมันนิดนึงด้วยใช่ครับเพราะยังไงแล้วดูคลิปนี้แล้วก็อย่าไปทำตามนะครับค่ะอ่ะโอเคมากนี่อะไรดีอุโน่ไหมรีบจังแต่ว่าคือแม่ออกไปซื้ออันนี้มาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยนะฟิลแม่เอามาให้รีบผมมันยุ่งแล้วไม่ซื้อกิฟต์ที่ผมดีๆวะใช่มันต้องประหยัดไงช่วงนี้ยุคโควิดเราต้องประหยัดก็เลยเอาเนี้ยมันหนีบผมเกี่ยวอะไรกันมันก็ราคาเท่าที่หนีบผมธรรมดาแต่ตอนเนี้ยตะกล้องเราก็คือท่านั่งไม่ไหวแล้วน่าจะเมื่อยกว่าเราเยอะมันมีแต่ของกินได้ไปหมดเลยอ่ะก็เลยทำได้แค่กินนะดูดิโอ้ดูก็เขินฟิล์มรีวิวขนมใหญ่เยอะมากเลยนี่แล้วก็ตอนไปเซเว่นหนูไปซื้อกับแม่มันหนีช็อกโกแลตฮาโลวีนคือเหมือนแพ็กเกจเขาอ่ะจะเป็นแบบว่าเป็นมือผุดขึ้นมาจากดินอะไรเงี้ยมีลงศพลูกตาผีฟักทองคือมันเป็นลายแบบว่าที่กินตรงด้านหน้าได้เร็วไม่ใช่เพราะว่ามันเล่นเกมดีกว่ากินอย่างเดียวไม่หนุกเนอะนี่ดีกว่าไม่ยังไม่เล่นอูโน่ดีกว่าเล่นอันนี้ดีกว่าสองพยางสามพยางอ๋อเดี๋ยวเล่นกันใครตอบไม่ได้อะโดนหนีบเลยละกันขอแบบนี้แบบพี่ว่าแบบนี้เจ็บสุดมันเป็นแบบว่าออริจินอลจริงเพราะว่าชอบหนีบ่อยๆเมื่อก่อนนี่คือแบบฟังก่อนอันนี้มันเจ็บใช่ไหมแล้วต้องเอาไปเล่นกับเกมใหญ่พวกอุโน่เกมใหญ่อันนี้ต้องเล่นแบบพื้นฐานเบสิกไปก่อนลองก่อนนั่นแหละก็เบสิกก็เอาอันนั้นก่อนอันนี้ต้องแบบลุ้นระทึกเซอร์ไพรส์ไม่อันนี้ก่อนเลยเราอะข้ออ้างเรากลัวเจ็บอะนี่ก่อนเล่าอะอยากเล่นแล้วประเด็นคืออยากจะบอกว่าเมื่อก่อนอะชอบเอามาหนีบจมูกเพราะแม่บอกว่าดังดังหายกว่าจะมาก็ตอนป.5 ป.6แม่ดังอะแม่ขอให้ดูหน่อยค่ะเรากินแล้วเราก็เป็นภาระฟิวแม่เดี๋ยวเราจะแบ่งกันก่อนคนละ15ได้เลยวัยรุ่นแบ่งกันก่อนฟิวมาใกล้ๆหน่อยเหยียบไม้เหยียบมาข้างอยากเห็นความสวยหนูได้สิฟิวขยับทีรถขยื่นเลยอ่ะมาไหนเล่นยังไงอธิบายเอาหมวดหมู่อะไรดีขนมไม่เอาขนมสัตว์ไปสัตว์ยังไม่รอเลยผลไม้ผลไม้ได้นะคะอธิบายก่อนก็วิธีการเล่นของเราก็คือเราจะเดิมพันโดยการนี่วางตัวหนีบนะคะให้มันเท่าๆกันสมมติตานี้เราจะวางคนละ2ถ้าใครแพ้ก็จะโดน4ค่ะแล้วก็ตอนพูดเนี่ยก็คือสมมติใช่ไหมหนูพูดว่ามังคุดต่อไปก็ฟักทองอะไรอย่างนี้สองพยางใช่ไหมซื้อแบบไม่ต้องเอาแบบมังคุดแล้วก็คุดอะไรอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เพราะมันยากเกินมาวางเดิมพันเลยครับผมสองไปตาเนี้ยสองเลยเหรอเอ้ยถ้าใครแพ้นี่คือโดน4เลยนะใช่สองเลยอยากสามไปเลยน้องสามทีมกล้าเปล่าเป็น6ตาเนี่ยใครเริ่มก่อนอันนี้ยิงชุบปังก็บอกยิงชุบยิงชุบพี่แพ้พี่เริ่มก่อนแล้วไม่ใช่ชนะเริ่มก่อนเก่าเคอะไรนะผลไม้มันมีเหรอวะมีเยอะๆซาเดี๋ยวสองพยางสองพยางโอเคซาซารีแอปเปิ้ลวินชีมังคุดส้มโอมะม่วงน้อยน่ะแตงโมใหญ่จังฮะใหญ่จังฮะอะไรนะใหญ่จังอันนี้มันเป็นหมูแตงโมใหญ่จังมันเป็นหมูแตงโมใหญ่จังเลยใช่ไหมทุกคนไม่ได้ยินโอ้ยมึงจีนมึงจีนมาด้วยโอ้ยเหยียดสบายมาโดนหนีบค่ะแล้วเราก็จะหนีบค้างไว้แบบนี้นะคะทุกคนใช่จนกว่าที่หนีบไปหมดนะเออเร็วมาสองพยางนะครับแตงโมอย่าจังเมื่อกี้แบบปื้ดอย่างเงี้ยหรอโอ้โหเปลี่ยนเรื่องเอาตรงไหนหนีบเลยเลือกได้เลยนะหนีบหน้าสิตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่พี่อยากจะหนีบยาวแรกๆอ่ะยังเฉยไงฟิล์มสักพักมันจะชาเว้ยแตงโมใหญ่จังอันนี้ต้องของจริงโอ้แตงโมแล้วตัวเองก็อยากได้6อ่ะเราเกลทับอ่ะมาต่อไปเอาอีกอันมาเผยโฉมก่อนเราจะบินด้วยหูเป็นเหมือนดัมโบอ่ะบินด้วยหู
ป็นเดียวไอ้อันเดียวสู้กับไม่ได้นะฟิวต้องทนเนี่ยแล้วพอโดนหนีบมันจะแบบตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกต่อไปเอาผักหนึ่งพยางพอเฮ้ยผักเหรออ่ะพีคตอบดิโอ้พีคใช่ไหมพยายามคิดเองนะพีคไม่มีแล้วฟิวมีไม่เคยใช้ไงไอ้ผักเนี่ยตอนนั้นมีแต่สองพยางค์กับเอาพยางค์แล้วตอนเดียวหูก็แดงเลยนะค่ะเออแป๊บนึงมันมีเนี่ยพยางค์เดียวเออน่ะสิยอมก็ได้ยอมพี่หนูตีพี่เออน่าจะมีแบบเนี่ยคนแพ้ต้องเอาของคนที่โดนอะเอาไปใส่เนาะไม่แซ่บอะมันยังไม่มีแรงนิ้วบวมนิ้วบวมมาเลยอะเออก็ต้องเป็นร้อยมาตรงไหนไม่อยากเล่นแล้วเดี๋ยวอูโน่โดนหนักกว่านี้อีกเอารีบหนีบเขาดิเอาแล้วไม่หนีนี่อยากจะบอกว่าต้องหูมันเจ็บมากมันแสบมากมันขันนะจริงจริงอยากจะบอกว่าตรงนิ้วมันแสบกว่าเยอะเลยเนาะเอามาทาต่อไปสัตว์แปะมันแบบจืดๆๆด้วยกี่อันละกี่อันละสัตว์อ่ะอันเดียวพอเหมือนกันอุ้ยตาแรกน้องโดนไป6นะเข้าใจไหมเข้าใจหรือยังฟิวต้องเกทับแต่อันนี้อย่างนี้ฟิวมาเท่าไหร่4เลยเหรอฟิวจะแปลงมากเลยเพราะว่าตานี้8นะกี่พยางค์2เอาตานี้นะครับเดิมพันกันทั้งหมด8อันนะ4พยางค์หรือ2พยางค์ตาสุดท้ายแล้วนะไอเนี่ยที่หนีบอ่ะคนละ4เท่ากับ2คน8ใช่มั้ยถ้าแพ้อ่ะแต่ว่าสัตว์อ่ะ2พยางค์ใครเริ่มใครโคกจิ้งจือ อึ่งอ่างมาน้ำจิงโจ้ปลาวาฬแมวน้ำปลาวาฬมันไม่ใช่ปลามันโลมาโอ้ยปลาวาฬก็เป็นสัตว์นะมันไม่ใช่ปลามันคือวาฬมันโลมาผีเสื้อนกยูงนกแก้วปลากัดปลาดุกหมีป่าอะไรหมีป่าไม่มีหมีป่ามันไม่มีชื่อสัตว์ใช่ใช่เมื่อกี้หนูพูดใหญ่จังมันก็ไม่ใช่โอ้ยมันยังอยู่ในตระกูลสัตว์อ่ะมันก็มีแต่มันไม่มีหมีป่ามีหนูว่ามีไม่ได้ชื่อสัตว์อ่ะกิ้งกากิ้งกือไม่ใช่พันธุ์หมีก็หมีเนี่ยมันหมีป่าได้ไงหมีป่ามันคือชื่อไม่ใช่ก็รู้แล้วหมีก็คือหมีควายป่าอ๋อมันมีหมีควายด้วยอยากรู้ตรงนิ้วใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงมาเลยมาเออมาโอ้ยให้เลย8อันอ๋ออันนี้โป้งมาโอ้ยเหมือนจะแสบอ่ะฟิล์มไม่นะหนูว่าเนี้ยมันไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไม่สักพักนึงดิใช่มันก็ไม่เท่าไหร่อุ้ยอุ้ยโอ้คลิปนี้อาจจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าพอถ่ายมันท่ายากมากเลยตอนนี้แล้วก็ขำด้วยขำด้วยนะครับไม่ท่าหนีตรงข้อต้องหนีตรงนี้เหรอต้องเลือกเจ็บด้วยอ่ะใช่ไม่มันเว้นหน่อยดิเหลือตรงกลางไม่ตรงไหนอีกอ่ะไม่มันแทงตรงนี้เพิ่มความสีหูเหรอขอเหอะกิ้วนะพี่โอ้พี่โอ้ไปจำลองคิดว่าเจ้าคิ้วแล้วกันเร็วตายโอ้ยเจ็บอ่ะนิ้วอ่ะอย่า
ยู่ด้วยกัน10วิโอ้ยเจ10 9 8 7ทำไมครับพี่ช้าโทรอย่าตีนะ5 6อย่าโมเดลขับน้ำดีโอ้ย2 1นิดโอ้ยบอกโอ้ยน้ำมูกไหลเลยโอ้ยวิว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 พูดอะไรเป็นงุยงุยงุยโอ้ยยังมีโอ้ยร้อนเลยอ่ะเออทำไมมันแอร์ไม่เย็นเลยพี่นี่สัตว์ด้วยครับผมเมื่อกี้นะฮะก็เล่นเกมตอนนี้พี่ฟิล์มพี่บอกว่าขอพักยุคก่อนนะครับบอกไม่ไหวปวดมากเลยใช่รุ่นนี้มันแบบที่สุดแล้วบอกแล้วเนี่ยบอกแล้วคือแบบลอยเลยอ่ะหูแดงไหมก็ไม่เท่าไรหรอกไม่หรอกน้องโดนหนีบอยู่ตั้งนานนี่นี่แดงแบบว่าแดงจนดำเลยตั้งแต่เมื่อกี้แม่ตกรอบมากต่อไปเรามาเล่นแบบไอ้นี่ดีกว่าดินมะกอกเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งฟังก่อนจะกินอีกแล้วเหรอเออก็คือมึงโดนทรมานมาไม่อยากใช้คำนั้นสิมันดูโหดร้ายก็เดี๋ยวหลังจากที่ฟิวกินชิ้นนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะมาเล่นเป็นจังหวัดแต่เราจะให้พ่อขึ้นว่า2พยางค์3พยางค์นี้ได้เลยเราต้องแบบโปป๊าโปป๊าอ่ะนะเมื่อกี้ลองเล่นกันรอบนึงฟิล์มบอกสุราษฎร์ใช่2พยางค์ฟิวบอกว่าสุราษฎร์ไม่มีคำว่าบุรีอ่ะสุราษฎร์บุรีมีอยู่ไหนมาเนี่ยคนไทยวะเนี่ยเราอ่ะมาอันนี้ทำโทษอะไรอ่ะอันนี้จะดีดมากอกเอาดีดมากอกเองเพราะว่าเดี๋ยวอูโน่อ่ะเราต้องโดนอีกรอบไงเราจะเล่นหรือเล่นดิตอนนี้กี่โมงแล้ว6โมงเป๊ะไม่6โมงกว่าเอ้งเวลามันเดินช้านะวันนี้เนอะเจ็บอ่ะโอ้ยหูร้อนเลยกี่พยางค์ดีแล้วแต่พ่อไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะป้าอย่างชุบก่อนว่าใครจะเริ่มแล้วพ่อก็สองสามสี่อะไรเงี้ยดูมืดเนาะตากล้องก็เงี้ยอยู่บนรถไงมาใครจะยังเดี๋ยวให้พ่อเป็นคนขึ้นให้ปังสามพยางค์อยุธยาสี่โอ้โหตอบอย่างมั่นใจไม่ให้อยุธยานะไม่ให้เฮ้ยพ่อว่าเดี๋ยวทำโทษไปก่อนเอาใหม่ดีกว่าเออหนีบอันนึงโอ้อันเดียวไงตอบแล้วมันเล่นเหยียดตาแล้วก็เต็มหน้าเออดีนะเนี่ยหรือยังไม่คิดไม่ทันเออหกตาจบเออมาเอามาสองสี่พยางกรุงเทพมาเอาเกินทำไมมันกินตัวสุพรรณบุรีก็ได้เนี่ยจบแล้วกรุงเทพมหานครทำไมนี่เป็นการฟิวเลือกเลยหยุดพยาเออว่ะมือสวยๆนี่มันต้องโดนหนีบโอ้ยโอ้ยมาเตรียมพร้อมไหมครับต่อไปฟิวพร้อมครับยิงฉุบไม่ยิงฉุบไม่ยิงฉุบแล้วต่อเลยสามพยางหนึ่งสองสามสุพรรณสุพรรณบุรีมันสี่แล้วฟิวมาเอามือก็ได้มาถ้าหยุดไปพ่อนับถึง5นะมาพร้อมนะต่อไปพี่ฟิล์มนะครับสองพยางพังงาภูเก็ตกระบี่ตราดภูเก็ตเชียงใหม่ลำพูนลำปางลำพีตราดรีบคิดมาหรือสุราษฎร์เออสุราษฎร์บุรีไม่สุราษฎร์บุรีตาพี่ฟิล์มมาตาต่อไปนะครับไม่อยากเพื่อนแล้วสามพยางค์ครับกำแพงเพชรยะโสธรหนึ่งสองนนทบุรีไม่ท้ามันไม่ขวบหรอกอันนี้นนทบุรีเอ้าสี่แม่ห้องสองเดี๋ยวนนทบุรีตัวเองผิดก็รู้มันไม่ได้ควบหรอเอ้าไม่รู้ไหนตรงนี้นี่เลยไปแล้วแล้วพ่อก็นับไม่ทันเลยในเมื่อกี้อ่ะใจไหมเหลืออีกสองตาแล้วจังหวัดที่มีพ่อพยองกรุงเทพมหานครเอาใหม่อันนี้ลืมไปตาฟิวตาฟิวรีบวะลืมไปว่าคุณโดนมันมีเหรอมีดิหนึ่งสองสาม
สี่หมดเวลาไปจบคีรีขันมีเหมือนจะมีแค่อันเดียวด้วยของมิวตาสุดท้ายตาสุดท้ายนะครับสี่พยางค์อ้าวตาสุดท้ายเหรอเออใช่สี่พยางค์สุราษฎร์ธานีอยุธยาอะไรอยุธยาเออใช่ใช่คุณตายต้องโดนนะเนี่ยอุดรธานีนนทบุรีอุดรธานีไงก็ใช่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนนทบุรีนนทบุรีตาใหม่ได้เหรอแล้วพี่ก็คุ้นกับบักกะแพกเป็ดในหัวมันสีด้วยเดี๋ยวพี่ก็คุ้นกับไปเป็ดกับไปเป็ดหัวมันทำไมวะไม่มีแรงอ้าวมาทำโทษดิครับโอ้โหสามสี่พยางกำแพงเพชรนะเด็กกำแพงเพชรรักสถาบันจริงๆเลยโอเคเอาออกได้อุ้ยเกมนี้น่ากลัวนะข้าวไม่ลงจริงๆเลิกหิวแล้วตอนเนี้ยหนีบพุงไม่เฟลไม่มีพุงให้หนีบทุกไอ้น้องฟิลอัปเดตอาการแบบที่ไปฉีดวัคซีนมาให้ฟังหน่อยดิเป็นไงบ้างแขนก็คือมันจะหายแล้วแต่มีคนต่อยเมื่อกี้สองทีไม่ได้ต่อยแค่ผ่าน้องฟิลครับอัปเดตอาการที่ไปฉีดวัคซีนมาหน่อยมีอาการยังไงบ้างก็ไม่มีไข้ไม่มีหวัดไม่มีอะไรเลยนอกจากปวดแขนแค่นั้นแหละปวดเยอะไหมคะปวดเยอะไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งวัคซีนที่ฉีดมาคือมันก็ปวดแขนหนักๆแขนมันหน่วงๆเฉยๆมั้งแบบเหมือนคนแบบว่านอนทับแขนตัวเองแบบโดนชนอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็ปวดๆแบบนั้นแหละทำไมตอนพี่ฉีดไม่เห็นเป็นนี้มั้งก็ถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมใช่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยต่อไปเฮ้ยข้างนอกมืดแล้วว่าเล่นไปเล่นมาพักเดียวเองอะนอนช่วงนี้มันหนาวไว้ป้านี่เพิ่งไปนี่มันหน้าหนาวหน้าหนาวอะไรอีกอะข้าวอีกแล้วอ่ะมีหมูป่ะมีหมูหวานไงหมูอะไรคะมันเป็นไอ้นี่ข้าวกับใช่แต่ว่าฟิล์มอ่ะไม่หิวแล้วเพราะว่าหนีบเยอะจนมันแบบว่าทำให้หายหิวอ่ะ เหมือนพวกแบบว่าติดผักตบแก้หิวอะไรเงี้ยพี่ก็คล้ายๆกันหนีบแก้หิวหนีบที่หูอะไรเงี้ยซื้อหิวอ่ะอุนโนไหมเอ้ายังจะวนกลับมาเล่นอีกหนูทำอะไรเนี่ยนั่งพักสักแป๊บอย่าเปิดอย่างนี้ดิน่ากลัวไอ้มาพี่จีนโอ้โหถอยยืนจะชนแล้วอ่ะชนเลยเดี๋ยวมันจะดังกรึบเองคุณจะเจนสิ้นนอนดีกว่าอืมแม่ฟิวไปจ้องอยู่หลังรถดิฟิวไปจ้องอยู่หลังเสียงหนาเห่าอ่ะเดินผ่านเขาไม่เห็นเราน่ากลัวยิ่งทำตัวหลอกหลานอีกเปิดโอ้โหถึงก็ตกใจนะเมื่อกี้ฟิลไม่ทำแบบนี้เนี่ยพี่ก็ตกใจอะไรอ่ะอยู่ทำไมรถสตาร์ทนอนในรถเหรอนอนในรถกันนอนในรถกันหนีวู้อะไรกล้ามโตๆนี่คือขนเลยเมื่อกี้โอ้โหยังหลอกอะครับน้องๆจริงที่กลัวคนเนี้ยไอ้อย่างฟิลสวยในโลกใบนี้ไม่มีใครขี้เหร่อ่ะเนี่ยโอ้โหสำลักสำลักคำพูดเราอ่ะไม่ซัพพอร์ตลูกเลยหรอหน้าเด็กอ้วนอะไรอะไรแล้วรักกันฟิลคืนนี้เราจะไม่เปิดสื่อกันไม่น่ารักไหมฟิลอ่ะเดี๋ยวนี้คือเขาจะรับของกินมาขายพวกที่แบบเก็บไว้นานๆเวลาเราสต็อกไว้มันจะได้แบบว่าไม่เสียไวคอนฟลิกต์ใช่ขายหลายอย่างฟิลอ่ะน่ารักไหมเหมาะกับแนวฮาโลวีนอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเป็นแม่ค้าแล้วเหรอเขาวาดลงวาดรูปด้วยเหรอฟิล์มซื้อ iPad ไปก็คือใช้คุ้มมากใช้คุ้มกว่าอันเล็กอีกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แป๊บแล้วคนก็จะจำไม่ได้เพราะว่าร้านไหนเปลี่ยนบ่อยจัดเปลี่ยนทุกวันมาหนูใช้โลโก้เดิมมาหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่เปิดร้านเราฝากร้านเดี๋ยวพ่อให้ฝากร้านแล้วกันคลิปนี้ไม่เสียใช่ไหมไม่บินมาถึงบ้าน12,000ค่าแสนสองไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายโอ้นักเลงมากเอาไปโชว์สินี่นะคะทุกคนก็ร้านนี้ก็รับทำป้ายต่างๆแล้วก็มองไม่เห็นเลยวอกเลยแฟร์เฟสมีขายสติกเกอร์มีขายเมโลดี้ราต่างๆนานานะเชื่อทำไมใกล้หนูฟีมองไม่เห็นเลยค่ะโอ้โหแคปส่งมาเถอะเพราะว่านี่เดี๋ยวปรับแสงกันนี่อ่ะ
ขึ้นรูปเออนี่เลยนี่เลยอย่างนี้เห็นเลยฝากร้านน้องฟิวด้วยนะครับใช่ค่ะสติ๊กเกอร์ร้านดูได้แต่ว่าอย่าอุดหนุนนะครับผมไม่ได้นี่ฝากร้านตัวเองด้วยค่ะนี่ไงนี่ติดไอแพดใช่คือตอนนี้หนูเปิดอีกไอจีนึงจะเอามาขายก็ชื่อว่าฟิวอันเดอร์สกอร์เอเวอร์ติ้งช็อปแต่ตอนนี้มันล้างอ่ะเพราะหนูยังไม่ได้ใส่อะไรเลยจ้ะร้านต่อไปจ้ะนี่ของฟิล์มอันนี้ทำอะไรครับขายเสื้อผ้าพร้อมส่งเฮ้ยยังหนูก็จะขายเสื้อผ้าด้วยหนูซื้อมาแล้ว16ตัว16ตัวพี่ซื้อมา24ตัวพี่ซื้อมาทำไมไม่รู้ชอบแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราแบบเคยใส่แล้วทุกคนจะได้เห็นว่าเอ้ยเนื้อผ้าจริงๆมันเป็นยังไงมาใส่ดีนะอะไรอย่างงี้ไม่จกตาส่งฟรีทุกตัวด้วยส่วนใหญ่เฮ้ยตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ตอนนี้ก็ขายไปแล้ว12ตัวขายไปแล้วกี่ตัวนะ12เองยังไม่ขายยังไม่ได้ตัวยังไม่พูดเลยไม่ต้องพูดแล้วต่อแม่อย่าพูดโอ้โหทำดีวาดเก่งสุดท้ายก็ไปซื้อแล้วก็มาตัดแปะขำขำขำคนดีข้าวหนูมาแฉะตอนนี้พบกับรายการแฉะนี่สวยไหมเฮ้ยสีสวยแต่ไม่ได้วาดเองอะเราอะดูดูดูเราไปซื้อมาใช่ไหมเราไม่ใช่ใช่ป่ะฟิลเป็นตัวแทนมาอีกทีแล้วก็รับตัวแทนอีกทีเราเป็นแม่ค้าคนกลางแล้วกลางอีกกลางต่อไปกลางทุกอย่างนี่เนี่ยหลายๆคนชอบถามว่าแบบอยากได้ iPad ขอพ่อแม่ยังไงก็ขอยังไงก็ได้ให้เขาให้ไม่แต่แบบบางพ่อแม่บางคนเขาก็จะบอกว่าอะไรนะแบบมีแค่โทรศัพท์ก็พอเพราะแบบ iPad มันแบบอะไรนะใช่แต่เด็กบางคนคือเขาก็ใช้เรียนจริงๆอย่างฟิล์มเนี่ยใช้ iPad เป็นหลักมากกว่า MacBook หรือว่าโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์อ่ะคืออย่างเนี้ยคือแบบแบตด้วยแบบประสบการณ์ตรงเลยนะก็คืออาจารย์อ่ะเขาจะให้สอบแล้วเขาให้เปิดกล้องด้วยแล้วถ้าเรามีแค่โทรศัพท์อ่ะเราก็ต้องทำข้อสอบในโทรศัพท์แล้วเราจะเปิดกล้องไงอ่ะเราก็ต้องทำข้อสอบในโทรศัพท์แล้วเปิดกล้องใน iPad เงี้ยหรือไม่ก็เปิดกล้องในโทรศัพท์แล้วก็ทำใน iPad คืออย่างน้อยคือเราต้องมี2เครื่องแล้วก็เครื่องไหนเครื่องนึงอ่ะต้องเปิดกล้องได้ไม่งั้นอาจารย์คือจะแบบไม่คิดคะแนนให้หรือไม่ก็ไล่เราไปสอบรอบอื่นแบบว่าสอบเป็นข้อเขียนแทนไปจะยากกว่าเดิมห้องหนูไม่ต้องเปิดกล้องแบบเปิดก็ได้ใครอยากไม่คือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เป็นงั้นไงคือแบบเด็กกลัวเด็กลอกเขาก็จะแบบมองหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นว่าเรามาสอบจริงๆนะคือเป็นเราไม่ใช่คนอื่นมาสอบแทนด้วยอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่า iPad มันก็ตอบโจทย์นะราคามันเริ่มต้นแค่หมื่นนิดๆเองเซน9อะไรอย่างเงี้ยใช่บางคนแบบเปิดผ่อนใน IG อะไรเงี้ยผ่อนไปด้วยใช้ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนั้นดูอย่าเลยทุกคนไปตามศูนย์ไปซื้อแบบในห้างดีกว่านะคะจะได้ไม่โดนโกงด้วยช่วงนี้คนโกงเยอะนั่นแหละตอบโจทย์แล้วก็ใครเป็นนักเรียนนักศึกษาเขามีโปรให้ผ่อนอยู่แล้ว 0% 10เดือนเงี้ยเริ่มต้นเดือนละ 1,000 กว่าบาทน่าสนใจนะคะนั่นแหละอันนี้ก็คือบอกไว้เพราะหลายๆคนชอบถามเราว่าแบบได้ iPad ใหม่ซื้อ iPad ใหม่อะไรเงี้ยขอพ่อแม่ยังไงใช่นี่เรามาเรียนใช่แล้วส่วนพ่อคิดว่าไงถ้าแบบแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนนะเพราะพ่อเองอ่ะก็คือผู้ปกครองใช่ป่ะในมุมอ่ะคือผู้ปกครองทุกคนอาจจะไม่ได้พร้อมทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เงินทุกบาททุกตังค์ให้มันมีค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่าใช่หรือว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องเป็น iPad ของ Apple ก็ได้มันมีทั้งของอะไรนะอะไรมันอ่านว่า Xiaomi เหรออืมให้ใช้ได้อ่ะSamsung อะไรเงี้ยคือมันก็มี iPad ที่ราคาถูกกว่าหรือ Apple น่ะมันก็มีตัวที่แบบว่าเริ่มต้นเหมือนกันหมื่นกว่าราคาถูกใช่แล้วก็ใช้กับตัว Pencil ได้เหมือนกันบางคนที่ไม่ได้มีงบประมาณมากก็หลักพันก็ได้นะครับใช่คือเห็นบางคนเขาแบบว่าเอามารีวิวให้ดูใน TikTok ว่าแบบมันก็ใช้เรียนได้นะใช้ตัวดีสอได้เหมือนกันก็ Xiaomi Samsung อะไรเงี้ยคือมันก็มีมันก็โอเคเหมือนกันนะคะแค่เราเอามาใช้เรียนอ่ะไม่ต้องโอเวอร์แบบเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยคือเราแบบว่ามีทุนของเรานะคะเราก็พร้อมที่จะซื้อใช่อย่างอันเนี้ยฟิล์มก็ซื้อเองด้วยฟิล์มก็แบบตอนเนี้ยมันก็ทนตอนนี้คือมีถึงโปร2021ฟิล์มยังใช้โปร2018อยู่เลยก็คือมันทนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะใช้ได้เรื่อยๆระยะยาวก็เอามาทำงานด้วยใช่ค่ะและอีกอย่างคือถ้าใช้โปรนักศึกษาเขาก็บอกว่าซื้อได้1คนต่อ1เครื่องหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนใหม่แล้วใช้สิทธิ์นักศึกษานักเรียนอะไรเงี้ยก็เหมือนต้องขึ้นปีต่อไปถึงจะซื้อเครื่องใหม่ได้คือปีเหนือซื้อได้แค่เครื่องเดียวอะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะคะตายแล้วมีสาระด้วยกี่นี้อ้าวก็เห็นหลายๆคนชอบถามฟิล์มแล้วก็บางทีถามใต้คลิปว่าแบบขอพ่อแม่ซื้อยังไงเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกแต่ว่าเราจะเอามาเรียนจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าเอามาทำงานสไลด์อะไรเงี้ยบางคนอยากได้ MacBook แต่ว่างบมันไม่ถึงก็ใช้ iPad มันก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเอามาทำงานเอามาใช้ก็คือให้มันตอบโจทย์มากที่สุดเท่าที่เราจะหามาได้นะครับอย่างที่บอกนะครับเอาแค่พอตัวอยากเกินตัวใช่แล้วก็ดูกำลังของพ่อแม่ด้วยนะคะอย่าทำให้เขาลำบากเยอะเ
พราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็อย่างนี้ด้วยอันนี้บอกตัวเองเปล่าบ้าหนูไม่ได้ใช้เงินเยอะอะไรเลย อะไรนี่คลิปก่อนหน้านี้ยังไปไอโฟน13อยู่เลยไม่รู้เรื่องฟิวอะไอโฟน13 iPad ก็อันใหม่เนี่ยเนี่ยเราเงียบขิบเลยฟิวล็อกถือว่าไม่พูดจาเลยเล่นเกมดีกว่านี่อย่างฟิวเนี่ยเห็นปะก็มานั่งทำงานจริงๆอะไรเงี้ยแคบหน่อยคือแบบมันทำเป็นไฟล์ส่งอาจารย์ที่แบบว่าเขาต้องการจริงๆเลยเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเลย iPad อ่ะก็อยากให้พ่อแม่ที่แบบว่าเอ้ยเปิดมาดูแค่ช่วงนี้ของคลิปนี้ก็ได้นะคะว่าจริงๆอ่ะลูกๆอย่างเราก็คือขอแค่นี้ก็พอเอาไว้แบบทำงานจริงๆไม่ได้เอามาเล่นอย่างเดียวก็คือเอามาทำงานด้วยเพราะมันก็จำเป็นเหมือนกันถูกต้องแต่ถ้าแบบไม่มีกำลังทรัพย์ขนาดนั้นก็เป็นแบบว่าเครื่องหลักพันอย่างที่พ่อบอกก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละทุกคนจะถามว่าถ้าซื้อดีหน่อยมันก็ใช้ได้ยาวใช่แต่ว่าระยะการใช้งานแต่ละเครื่องมันก็อยู่ที่ราคาแล้วก็ตัวพวกฟังก์ชันเขาด้วยดูพวกว่าวัดอะไรนะวัตถุเอ้ยไม่ใช่อะไรนะที่แบบว่าเรียกไม่ถูกช่างมันเถอะมันแบบเกือบดีเลยนิดนึงแต่ไม่ลืมอะไรว่าวัสดุนั่นแหละวัตถุวัสดุตัวเครื่องว่าแบบทำมาจากอะไรด้วยอย่างอันเนี้ยฟิล์มใช้ตั้งแต่มันออกใหม่ๆก็คือมันออกช่วงมันเป็นของ2018ใช่ไหมมันออกช่วงแบบว่าสิ้นปีแล้วอะฟิล์มก็ซื้อช่วง2019จนตอนเนี้ย2021จะ2022แหละก็ยังดีอยู่ไม่ค้างไม่อะไรเลยใช่นี่หนูก็ใช้ตั้งแต่13ตอนนี้ก็18แล้วก็ยังดีจนตอนนี้18ฟิล์มไม่พูดอ่ะดีแล้วลูกอ๋อจนตอนนี้28ตุลาก็ยังดีอยู่ไม่พูดก็ดีกว่าคือตอนที่ทุกคนพูดกันอยู่หนูก็ได้สั่งปีอ่ะไปเรียบร้อยเอ้าเผลอไม่ได้สั่งของกินอีกแล้วนั่นแหละทุกคนกันมันมีประโยชน์เนี่ยฟิล์มก็มานั่งทำงานนั่งทำคลิปเยอะๆช่างมันเนี่ยมันแบบพวกแอปกู๊ดโน้ตแล้วก็มาทำรายงานส่งอาจารย์ส่วนพ่อก็มี iPad พ่อก็จะเอามาเขียนสคริปต์งานอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยว่าไปแสงเดือนก็ไม่มี iPadก็บอกแล้วให้เอามินิฟิวเขาไม่ใช่ตอนนั้นตอนที่ฟิวจะซื้อมินิอ่ะแล้วคือตอนนั้นฟิวใช้ Air 2ใช่ไหมแม่ก็ว่าจะเก็บไว้ใช้จดอะไรอ่ะบ้าแม่จะไม่ดูสิหนูจะไม่พูดนะหนูก็แค่ถามว่าจดอะไรคนล่าสุดเดี๋ยวนี้เขาซื้อลอตเตอรี่แล้วแล้วก็ไม่ถูกเหมือนเดิมมาแหละไม่ว่าจะหวยหรือลอตเตอรี่อ่ะน้ำมันจัดการยังไงไม่เขาเป็นคนดีแล้วเขาไม่เล่นการพนันแต่เขามาเล่นหวยรัฐบาลแทนนะแล้วก็บ่นทุกเดือนแต่ก็ซื้อทุกเดือนก็งงเลยใช่ป่ะโอ้ยกรอบสวยจุงใครทำให้หนูเองแหละกรอบไรนั่นแหละพี่ทำเอาไม่ใช่หนูเราไม่เคยยุ่งกันฟิวใน iPad อะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ2ทุ่มแล้วนะคะฟิวว่ามันดึกแล้วเราต้องรีบกินค่ะเดี๋ยวเราจะแบบว่ากลายเป็นคนกินมื้อดึกตอนนี้2ทุ่มถือว่ายังไม่ดึกมากกินได้กินมื้อดึกเหมือนใครนะก็แปรงฟันไหมครับไม่แปรงไม่มีแปรงฟันใช่ฟันเราสะอาดอยู่ไหนอีกแล้วเราเลิกใช้ตะกร้านี้เหอะพี่ว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มจะสกปรกแล้วนี่กินอะไรเนี่ยข้าวคุกกะปิหึงเลยใช่แล้วเนี่ยรถพ่อด้วยเย้ดีแล้วที่ไม่ขึ้นแจ๊สนี่ไหนหน้าตายังไงขอดูหน่อยดูดิข้าวคุกกะโอ้มามิมีน่ากินมากเลยโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยกินเนาะเอาไว้ดูคลิปนี้นะครับอยากให้พวกเราใช้ชีวิตที่ไหนอะไรยังไงก็เม้นบอกกันไว้นะครับใช่จริงๆอ่ะพ่ออยากแบบไปใช้ชีวิต อยู่บนแพอะไรอย่างเงี้ย24ชั่วโมงไปดิเอ็บหน่อยแพที่บอกไม่ใช่แพเหมือนที่บอกว่าเป็นบ้านเนี่ยบอกว่าเป็นแพเปล่าๆเลยอุ้ยจะดีมั้ยอ๋อเป็นแพงั้นก็น่าสนใจนะแบบมันหนุกด้วยได้เที่ยวด้วยเนาะแพที่กาญจนบุรีอะไรเงี้ยใช่ใช่เราก็เคยขึ้นแพเนาะแต่ว่าสมัยฟิล์มเด็กๆที่ไหนไม่ใช่แพหรอทำไมพ่อทำไม่ได้เคยไปกับอาเบียอ๋อเออใช่ใช่ไปตกปลานี่เราพ่อลูกกันไปเนี่ยตอนนั้นโอ้โหต้องถ่ายฟิล์มสองสามขวบนะจำได้ทำไมอ่ะเก่งเอ้ยตอนนั้นทริปนั้นสนุกนะแบบมีไปน้ำตกด้วยเออใช่จักกระดิ่งจักกระดิ่งแล้วแบบมีรูปด้วยอยู่ในอัลบั้มอ้าวกางเต็นท์อะไรเงี้ยหาอะไรครับฟิลหาอะไรเล็บหายไม่ใช่แม็กหลุดไปในข้าวเฮ้ยเอาดีๆฟิลมันติดอยู่ข้างล่างเปล่าถ้ามันหาเนี่ยพ่ออยากจะฝากเลยนะครับแม็กค้านะครับที่แบบขายข้าวกล่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบใช้แม็กนะครับหนังยางคือใช้หนังยางนะครับหรือว่าสก๊อตเทปดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยเคสนี้นะครับน้องฟิลเนี่ยแกะกล่องมาแล้วแม็กหายแล้วทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเด็กหรือว่าผู้ใหญ่กินเข้าไปใช่ไหมแล้วแม็กเข้าไปติดอยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ปลอดภัยนะครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วกล่องนี้ขอค่ะน้องฟิลกินกับพี่ฟิล์มแล้วกันถือช้อนไปนะครับเก็บไว้เดี๋ยวให้แม่เนี่ยอันนี้คือแบบ
ไม่โอเคเลยนะครับแม็กหายไปนะแม็กจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช่ของฟิล์มแม็กยังอยู่ตรงนี้อ่ะพอแกไปปุ๊บแม็กหายเนี่ยก็เท่าว่าเอ้ยฟิล์มเข้าไปแล้วไปติดโอ้แม็กอยู่นี่เจอแล้วโอ้เจอแล้วเจอพอดีเจอพอดีไม่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจไปละกันนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ปลอดภัยนะถือว่าเออพ่อเข้าใจนะว่าอ่ะพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เอาความสะดวกเป็นหลักใช่ไหมลูกใช่แม็กมันง่ายกว่าแบบกว่าจะดึงสก๊อตเทปต้นทุนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยดีกว่าเนาะใช่ถือว่าลูกหลานทั้งนั้นนะครับที่ซื้อไปทานนะครับก็ให้ความปลอดภัยกับลูกค้านิดนึงนะครับจริงอ่ะถ้ากินแม็กเข้าไปอ่ะแล้วแบบไปติดอยู่ในท้องแล้วมันไม่มีใครรับผิดชอบในนอกจากตัวเองอ่ะขนาดก้างติดคอยังเกือบตายเลยแล้วแม็กติดคอจะเป็นยังไงล่ะครับน้องๆใช่สีมันเล็กด้วยมันมองไม่ค่อยเห็นเลยนะสีมันดูแม่สองแม่หิวเลยเนี่ยพ่อเห็นพ่อยังหิวเลยอ่ะเหยียบหน่อยอะไรอ่ะพี่หิวของพี่ชิมเจ้านี้ก็เจ้าประจำเราอ่ะนะเหมือนแม่มาซื้อช่วงหลังแล้วแบบพอบอกว่าอร่อยอย่าพูดเขาว่าอร่อยบ่อยแม่จะซื้อมาหลายๆวันติดกันมันก็เริ่มเบื่อเนี่ยคือวันนั้นอ่ะซื้อมารอบแรกแค่ลองชิมแล้วพี่บอกอร่อยวันถัดมาซื้อมาอีกแยะเพราะว่าเอาแยะวันนี้ก็มาอีกละมาเรื่อยๆนะถ้าบอกมาเรื่อยๆเขาจะย้ำเนี่ยโอ้ย้ำอยู่นั่นย้ำจนเลี่ยนอ่ะเหมือนไอ้เนี่ยเขาพูดอ่ะเออ10วันติดอ่ะว่าแม่ไม่หันมองเขาเครียดเขาได้ยินเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาก็เห็นบ่นไม่อยากกินก็ไปซื้อมาให้วันหลังก็ไม่ต้องกินนะสำหรับแม่ไปดูคลิปชิมดูว่าอุ๊ยอร่อยจิ้วแล้วมันนั่นตอนนี้นะคะพวกเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ใกล้จะย่อยเสร็จแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนอนทำไมย่อยนอนไม่ได้ไงเดี๋ยวมันย้อนนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บเคลียร์นะคะเพื่อที่จะนอนเอานี้ไปข้างหน้าได้ไหมถ้าแมนนี่ไม่มองมาขนาดจะได้นอนด้วยกันได้จัดยังไงก่อนดีกว่าคืนนี้จะนอนยังไงก่อนเอาวันนี้ไว้ข้างหน้าแล้วพี่ก็นอนฝั่งนี้นอนฝั่งนี้โอเคเข้าใจไหมเข้าใจเอาไอแพชไปด้วยแพชเย็นไหมคะเย็นมากแล้วมีหมอนไหมอ่ะมีไอเดียมีเจลลี่แต่พี่เป็นคนไอ้นี่พี่ต้องได้แล้วต้องเอาหัวมาฝั่งนี้เลยลูกใช่ล็อกขาไม่หนูจะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้มีบ่อก็ขยับไปสิดูนอนมีผ้าหรือไม่มีหมอนมีหมอนหรือไม่มีผ้าพี่ให้เราหันครึ่งหมอนนี่อย่างกว้างเลยก็แบ่งให้หันครึ่งเออแล้วก็ผ้าก็แบ่งครึ่งนึงเออเนี่ยทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปกติดีไหมปิดไฟด้วยเออวันดีค่ะวันก็ไม่แปลกยิ้มว่าจริงๆแล้วอ่ะอยู่ในนอนในบ้านนอนในที่นอนของเราอ่ะดีที่สุดแล้วนะแต่ว่าตอนอยู่ในบ้านเราก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยสกปรกร้อยเล่นทุกคนโอเคครับผมงั้นวันนี้ให้พี่ฟิล์มน้องฟิวนอนในรถกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วแล้วเกิดเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่อยากพวกเราทำชาเลนจ์แบบไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไปด้วยละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย